รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเนเจอร์วันเล่ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบชนิดแท่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet นะคะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้ยืนอยู่ที่ร้านเซฟวิทธีราที่เอกมัยซอย10เช่นเคยค่ะข้างหลังเมย์เนี่ยเขากำลังเตรียมครัวแล้วก็เตรียมตรงโซนเครื่องดื่มเนี่ยอย่างวุ่นเลยค่ะเพราะอาหารร้านนี้เนี่ยมีหลากหลายมากๆวันนี้เมย์จะพาไปคุยกับเจ้าของร้านกันค่ะไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เอื้องกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะอาหารคาวไปหลายวีคแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาเล่นกับอาหารหวาน อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอาทิตย์ก่อนๆเนาะเราเสิร์ฟเมนูคาวกันไปแล้วร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารคาวหรือว่าแพนเค้กวาฟเฟิลนะคะขนมแบบหนักๆซีเรียสอย่างนี้เขาก็มีเมนูนี้นี่อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นสติ๊กกี้ท็อฟฟี่เดทพุดดิ้งนะคะก็ตัวพุดดิ้งเนี่ยก็จะทำจากพวกแป้งข้าวแล้วก็อินทผลัมก็จะใช้น้ำตาลน้อยมากส่วนไอติมเนี่ยจะเป็นไอติมแมคคาเดเมียอันนี้ทำเองอะทำเองก็คือทำจากนมถั่วเหลืองโหก็คือทำทุกอย่างเองหมดเลยจานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นพี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นแบบเมนูกลูเตนฟรีคือไม่มีแป้งสาลีวีแกนด้วยก็คือไม่มีทั้งนมไข่น่าชิมมากที่จริงเป็นคนชอบสติ๊กกี้เดทมากแต่ยังไม่เคยชิมเมนูนี้เลยค่ะแล้วพี่เอื้องก็จบกรอนองเบอร์ด้วยใช่ไหมเป็นโรงเรียนสอนทำขนมชื่อดังเลยพี่แม่ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีไอติมแมคคาเดเมียที่ทำจากถั่วเหลืองใช่ค่ะคือโดยปกติแล้วไอติมส่วนมากที่ขายกันตามท้องถนนมันจะใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งใช่ก็ใส่นมวัวนมวัวอะไรใช่ไหมคะเราพอดีแม่แพ้นมวัวไงกินเข้าไปแล้วจะแบบลมเยอะมากดีใจมากที่เจอไอติมแบบนี้นะคะไว้ต้องมาอุดหนุนบ่อยๆขอแอบชิมดีกว่าเอาเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูขายดีอีกตัวหรือเปล่าคะใช่ค่ะจริงๆเมนูนี้เราเริ่มเอามาขายที่เซฟวิทีลาตอนที่เราเริ่มมีร้านนี้แต่ว่าจริงๆตอนนี้เราขายที่สุขุมวิท42ด้วยก็คือทานได้ทั้ง2ที่ใครที่ชอบกินขนมอะคะเมย์แนะนำที่อีกสาขาที่สุขุมวิท42มีเยอะมากตั้งแต่ขนมเค้กคุกกี้ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพี่ก็บอกว่ามีสั่งรีเควสต์ทำขนมปังพิเศษได้ด้วยป่ะเค้กวันเกิดอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมปังกลูเตนฟรีสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีอะค่ะต้องสั่งใช่ก็จริงๆหน้าร้านก็มีขายค่ะแต่ส่วนมากก็บางลูกค้าบางท่านก็จะสั่งเยอะก็จะสั่งล่วงหน้าต้องสั่งล่วงหน้าก่อนกี่วันปกติก็จะสัก 2-3 วันอ๋อค่ะโอเคสั่งแค่วันเกิดก็ได้เนาะวันเกิดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆแพ้อาหารเยอะนะคะแพ้นมไข่แป้งสาลีหาเค้กวันเกิดเป่าไม่ได้ก็ต้องมาร้านแบบนี้ค่ะได้เดี๋ยวแอบชิมก่อนไอติมหอมมากเลยนะคะหอมได้กลิ่นคาราเมลใช่เราจะราดคาราเมลด้วยค่ะอันนี้คาราเมลของเราก็ทำเองก็เป็นแบบไม่มีนมวัวเหมือนกันอร่อยดีนะไม่หวานเกินด้วยค่ะอันเนี้ยชอบไปติมแมคคาเดเมียมากเลยที่จริงแล้ว มันไม่หวานเกินหาชิมยากมากอะไรแบบนี้ค่ะไอติมอร่อยมากต้องขอเติมไอติมนะคะแล้วที่ชอบก็คือว่าเค้กนี้ใส่น้ำตาลน้อยมากใช่ไหมคะที่พี่เอื้องบอกใช่ค่ะเราใช้น้ำตาลใส่แดงนิดหน่อยแต่ความหวานหลักๆเนี่ยจะมาจากอินทผลัมค่ะก็เป็นความหวานจากธรรมชาติเนาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยก็ทำได้เพราะอินทผลัมเนี่ยพวกทางเขาเรียกว่าตอนออกกลางเนี่ยถือเป็นผลไม้จากพระเจ้าเลยนะเพราะประโยชน์เยอะมากแบบวิตามินแร่ธาตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ดูดซึมเข้าเส้นเลือดได้ช้าเพราะฉะนั้นที่ใครที่แบบกลัวเรื่องหุ่นกลัวเรื่องน้ำตาลอะไรเงี้ยลองมากินขนมที่นี่ดูค่ะอร่อยมากๆคุณผู้ชมยิ่งถ้าเกิดกัดโดนถั่วแล้วจะมีความกรุบกรอบเนี่ยแบบใช้ได้แล้วแบบข้างล่างนี้ก็จะเสิร์ฟมาอุ่นๆร้อนๆเนาะกินกับไอติมแบบดีมากค่ะแล้วนอกจากไอติมรสนี้แล้วเนี่ยยังมีไอติมแบบไหนบ้างเอ่ยคะไอติมที่ทำจากถั่วเหลืองนะคะก็จะมีแมคคาเดเมียมีวานิลาคาราเมลคุกกี้โดมินช็อกชีฟแล้วก็จะมีไอติมที่ทำจากมะพร้าวด้วยก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกรสคือไม่มีไข่นมไม่มีไข่ไม่มีนมใช่ค่ะรู้แหล่งกินไอติมที่เรากินได้แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากมาลองกินไอติมแบบนี้นะคะก็ต้องมาลองได้ที่ร้านเซฟวิทธีราที่เอกมัยซอย10ค่ะแล้วสาขา42มีเหมือนกันค่ะสุขุมวิท42ก็มีไอติมมีค่ะมีครบเหมือนกันเหรอคะมีครบเหมือนกันสบายแล้วค่ะมีทั้ง2สาขาเลยค่ะคุณผู้ชมยังไงวันนี้แม่ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอื้องมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าแม่จะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวค่ะ
วันนี้เราจะมาทำเมนูครีมแบบไหนกันก็คอยติดตามชมช่วงหน้าได้เลยค่ะ